ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่กำลังมองหาของขวัญหรือว่าของฝากหรือว่าท่านไหนที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะวันนี้มีสายข้อมือท้ายกวนอิม 4JD มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะจุดเด่นตัวเรือนเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมด้วยนะคะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเนี่ยสร้างข้อมือท้ายกวนอิม 4JD ชุดนี้สามารถช่วยในเรื่องของการปรับความสมบูรณ์ในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเลือดหรือว่าใครที่มีอาการนะคะปวดศีรษะปวดเมื่อยเหนื่อยล้าจากการทำงานนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทหรือว่านอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JD ชุดนี้ก็สามารถช่วยในเรื่องของการปรับความสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงท่านไหนที่ต้องทำงานแล้วใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะอุปกรณ์สื่อสารต่างๆคอมพิวเตอร์นะคะตัวนี้สามารถที่จะป้องกันแล้วก็เป็นการสะท้อนรังสี UV สะท้อนพลังงานความร้อนได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะสร้างข้อมือท้ายกวนอิม 4JD ชุดนี้มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังกระจายแล้วก็ลายกวนอิมนะคะมีความหมายดีๆหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์หมายถึงโชคลาภเงินทองด้วยนะคะใครสนใจต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันนะคะเพราะว่ามีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นนะสนใจรีบโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ022779696นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนกันอย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดระบุให้ชัดเจนแล้วก็คำถามเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอาชีพเรื่องของการเรียนระบุเข้ามาเลยนะคะว่าทำอะไรอยู่กิจการการค้าประเภทไหนหรือว่าเรียนสาขาวิชาชีพอะไรยิ่งส่งข้อมูลมาครบถ้วนเท่าไหร่เนี่ยก็จะได้พูดคุยแล้วก็ตรวจสอบดวงชะตาละเอียดมากขึ้นทำงานด้วยนะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยค่ะเจ้าของ SMS นะคะ9สิงหาคม2515เวลาเกิด6:20 น.พุธกลางวันบอกว่าตอนนี้ไม่ได้ทำงานนะคะถ้าเกิดเป็นภาพรวมเนี่ยควรจะระวังเรื่องอะไรบ้างขอคำแนะนำค่ะของคุณด้วยพื้นชะตาแล้วก็ปีจรเนี่ยนะก็ในแง่ของพระอังคารเนี่ยก็ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับหรือแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกกล้ามเนื้อกระดูกไขข้ออันนี้เป็นในระยะยาวนะครับปีนี้เกณฑ์ในเรื่องของการริเริ่มสิ่งใหม่ๆปีของผมเนี่ยผมมาถึงปีพุทธศักราชข้ามอายุย่างเข้าย่าง45ถ้าอยากเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆมีโอกาสสมหวังนะในแง่ของวิชาชีพที่คุณอยากจะทำดวงนี้ถึงแม้ว่าจะบอกว่าตอนนี้ไม่ได้ทำงานแต่พื้นชะตาก็บอกว่าไม่ได้เดือดร้อนนะครับในแง่ของสภาพคล่องแต่อย่างไรแต่หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมีเกณฑ์เริ่มต้นเรื่องงานและอาจจะต้องใช้เงินลงทุนมากหน่อยอันนี้ก็ฝากไว้พิจารณาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอุ้มนะคะ15ธันวาคม2539ค่ะเวลาเกิด4:47 น.บอกเป็นวันอาทิตย์นะคะลัคนาราศีอะไรจังหวัดศรีสะเกษก็ยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับศรีสะเกษลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะพิจิกช่วงนี้ทั้งอังคารทั้งเสาร์ทับดวงชะตานะครับต้องรอถึงช่วงกันยาไปแล้วในอังคารจะย้ายออกก็เน้นๆนะฮะช่วงนี้ฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุหน่อยการเสี่ยงโชคพื้นดวงไม่ดีปัตตนิกาลีเกณฑ์ความรักเสียถ้าโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่ประคับประคองและมีระยะห่างทำทานกับคนชรานะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเล็กนะคะ10ตุลาคม2509เวลาเกิด5:15 น.ไม่ได้บอกวันมาถามเรื่องของอาชีพค่ะ10ตุลา09เนี่ยปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะคุณเล็กถ้าไม่ใช่วันจันทร์ส่งคำถามก็มายืนยันใหม่นะครับอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาดาวศุกร์ในดวงสวยนะครับศุกร์กับจันทร์ศุกร์หมายถึงอะไรฮะพวกของกินสิ่งสวยงามพวกความบันเทิงนะพวกหนังพวกเกมนะแต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะครับจันทร์หมายถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกเครื่องดื่มนะเกี่ยวข้องกับน้ำนะพวกธุรกิจพวกซักรีดก็ได้อันนี้ลองดูครับว่าถนัดในหมวดหมู่ไหน SMS ต่อมาค่ะของ SMS นะคะเกิด21ธันวาคม2509ค่ะเวลาเกิด 1:15 น.นะคะระบุว่าเป็นวันพุธ
ถามลัคนาราศีจังหวัดสงขลาค่ะก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลด้วยพื้นชะตาราหูเล็งดวงนะครับก็ต้องถือว่าเป็นพินทุบาทเสียเรื่องรักเรื่องคู่นะครับก็และในปีจรเนี่ยช่วงนี้จะเน้นเรื่องเงินเลยล่ะอ่ะก็เหมือนอย่างที่คุณถามมานะครับบาปประข้อใหญ่สถิตอยู่ในเรือนเงินระวังจะมีปัญหาภาระในระยะยาวอาจจะหมายถึงการก่อหนี้เพิ่มก็ได้นะครับและของคุณนั้นเกณฑ์เรื่องงานในช่วงอายุย่าง50นี้นะก็แต่ว่าเรื่องงานถ้าโดยรวมเนี่ยถ้าถือว่าถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาปีนี้ผมถือว่าเบาลงนะออกแรงเยอะๆนะครับมีโอกาสประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทํา SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS 19ตุลาคม2510นะคะเวลาเกิด 8:40 นาทีวันพฤหัสบดีสุขภาพการเงินโชคลาภแล้วก็ครอบครัวค่ะก็ตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกต้องนะครับตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังก็จะดีนะครับโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์อันที่1อันที่2เสาเสียก็ไม่ถึงอะไรภูมิแพ้ระบบประสาทลำไส้และพวกไขข้อกระดูกส่วนการเสี่ยงโชคไม่เด่นนะสภาพคล่องปีจรนี้ที่เป็นห่วงจริงๆคือหลังตุลาไปแล้ว SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณพัฒนะคะ17มีนาคม2524ค่ะเวลาเกิด17:17 นวันอังคารถามเรื่องของดวงชะตาการเงินนะคะส่วนอาชีพเนี่ยเป็นครูจ้างนะคะเปลี่ยนงานใหม่ดีหรือเปล่าจริงๆแล้วถามว่าคุณครูเนี่ยเด่นในพื้นชะตาหรือไม่ถ้าลงให้ลึกเนี่ยถ้าเป็นครูเนี่ยคุณต้องพยายามพัฒนาตัวเองจนถึงขั้นเป็นครูอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยอันนี้ถึงจะเด่นจริงๆนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ฝากเป็นทางเลือกครับถ้าคุณมีพื้นความรู้เรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์ไฟฟ้านะจะเป็นช่างก็ว่ากันไปเรื่องที่1 2ครับเสาสวยถ้ามีภูมิลำเนาสามารถทำพวกสวนเกษตรได้นะสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทเบ็ดตะเล็ดโชห่วยอันนี้ก็ถือว่าดีแม้กระทั่งขายพวกเครื่องดองของเมาให้ถูกต้องตามกฎหมาย SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS 19กรกฎาคมนะคะ2540ค่ะเวลาเกิด 4:54 นวันเสาร์ถามเรื่องของดวงชะตาโดยรวมเป็นยังไงคะหนึ่งถ้าขับรถระวังนะครับ2ให้ระวังปัญหาความขัดแย้งกับคนที่อยู่ในครอบครัวนะครับหรือว่าถ้าคุณทำงานแล้วก็อาจจะเป็นไปในหน่วยงานและปีนี้กรรมะที่แปลว่างานเนี่ยมันเสียถ้าคุณทำงานแล้วในทางกลับกันถ้ายังเรียนอยู่นะครับปีนี้เกณฑ์การศึกษาให้เรียนเป็นทีมช่วยกันติวช่วยกันเก่งข้อสอบจะได้รับผลการศึกษาที่น่าพอใจกับช่วงปีที่ผ่านมาแต่เกณฑ์ความรักเสียโดยเฉพาะหลังวันเกิดไปแล้ว SMS ต่อมาค่ะคุณปัตมาพรนะคะ5กันยายน2533ค่ะเวลาเกิด 2:26 ระบุว่าเป็นวันพุธถามเรื่องงานถามเรื่องความรักแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับตอนนี้ย่าง26ผมดูหลังวันเกิดเลยละกันนะอีกไม่กี่เดือนที่เตือนเลย1เนี่ยในเรื่องของงานอาจจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในสิ่งที่ไม่ถนัดก็ได้นะครับหรือว่าภาระหน้าที่ที่อาจจะไม่ค่อยเต็มใจเหนื่อยหน่อยฮะในแง่ของงานแต่ปัจจัยบวกก็มีไอ้คำว่าเหนื่อยไอ้คำว่าหนักนั้นมันเหมือนกับโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองมันมีเกณฑ์ได้ริเริ่มในสิ่งใหม่แต่ที่เป็นห่วงจริงๆผมกับมองว่าในเรื่องของการเงินสภาพคล่องนะครับไม่มีหนี้ระวังเป็นหนี้ใครมาขอหยิบขอยืมให้ปฏิเสธ SMS ต่อมาค่ะคุณนงนุชนะคะ14ตุลาคม2524ค่ะเวลาเกิด 10:00 น.ดวงชะตาโดยรวมเป็นยังไงคะ14ตุลา24นะครับปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับถ้าไม่ใช่พุธกลางวันส่งเข้ามายืนยันใหม่อีกรอบนะครับคุณนงนุชตอนนี้อยู่ในช่วงอายุ35อายุย่างนะครับงานก็ทายดีนะแม้จะเข้ารอยต่อระหว่างย่าง35กับ36ก็ตามเขาบอกว่าจะมีลาภผลในเรื่องของงานนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณมีนายหรือผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ชายจะยิ่งดีความรักมี2ด้านถ้ามีคู่ให้ระวังจืดจาง expire มีความพลิกผันแต่ในทางกลับกันถ้าโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจแต่พื้นดวงความรักไม่ดีเวลามีอะไรผ่านเข้ามาใช้สติเยอะๆส
ภาพคล่องโดยรวมหลังวันเกิดไปแล้วก็ดีขึ้นกว่าช่วงนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอ้ำนะคะ1เมษายน2498เวลาเกิดตี5ถึง6โมงเช้าระบุว่าเป็นวันศุกร์สุขภาพเมื่อไหร่จะดีขึ้นแล้วก็ทำบุญอะไรดีคือความจริงรอยต่อระหว่างการเปลี่ยนวันตี5ถึง6โมงเนี่ยมันต้องอาศัยการสอบดวงนะครับแต่พิจารณาจากลักษณะของคำถามแล้วผมว่าคุณน่าจะเกิดในช่วงเวลาที่ฟ้าสว่างแล้วเพราะปีจรตอนนี้จะมีปัญหาสุขภาพมี2 อย่างนะ1เป็นละหายช้ายืดเยื้อเรื้อรัง2บางครั้งไม่รู้ว่าเป็นอะไรหาไม่เจอจะเป็นทรงนั้นฉะนั้นการเช็คอัพสำคัญสุดและพื้นดวงของคุณนั้นให้ระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพวกสายตาความดันแล้วก็ระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณวิรัตนะคะ18กันยายน2506ค่ะเวลาเกิดตี 3:40 นาทีระบุว่าเป็นวันพุธลัคนาราศีอะไรจังหวัดนนทบุรีอยู่แค่นี้เองนะครับนนทบุรีสักครู่ครับตี 3:40 ปีจรนี้นะครับก็แก้กาลีให้เป็นสีถ้าสะดวกให้ไปทำวันจันทร์ถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรนะก็วัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดมีแต่นี่ย่างตอนนี้เข้าย่าง53นะครับแหมจริงๆแล้วพูดกันแบบตรงๆว่าตอนนี้ก็เหนื่อยนะครับแต่หลังมันเกิดเหนื่อยกว่านี้นะฉะนั้นในทางโลกก็คือต้องประหยัดลดค่าใช้จ่ายก็ว่ากันไปแล้วก็เตรียมความพร้อมรับข่าวว่าเข้าย่าง54อาจจะเหนื่อยกว่าช่วงนี้แต่พ้นเข้าย่าง55ไปแล้วเบาลงหลังวันเกิดให้ถ้าเข้าวัดทำบุญหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงและทุกครั้งที่จะให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ6ตัวอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาที่รักษาตัวเรารวมถึงพระอาทิตย์ครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออภิวัฒน์ครับคุณอภิวัฒน์นะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดไหนคะเกิดวันพุธครับพ.ศ. 2528ครับวันที่เท่าไหร่คะวันที่20ครับ20เดือนอะไรเอ่ยเดือนกุมภาครับ20กุมภาพันธ์2528นะเกิดกี่โมงคะตี 1:15 ครับตี 1:15 ฟ้าสว่างคือวันพุธครับครับเคยมีคนบอกไหมครับว่าคุณยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์นะครับเคยมีคนบอกไหมครับว่าคุณเป็นคนที่เก็บรายละเอียดได้ดีครับผมนะเคยมีคนบอกไหมครับว่าคุณเนี่ยเป็นคนทำอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขานะครับครับกล้าคิดกล้าทำแน่นอนมันก็มี2ด้านดีกับไม่ดีนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง32วันนี้จะถามเรื่องอะไรครับถามเรื่องการงานครับและความรักครับทำงานอะไรอยู่คะเลี้ยงสุกรครับก็คือทำฟาร์มหมูนะพูดง่ายครับฟาร์มหมูครับถ้าของคุณฟังให้ดีนะครับอย่างของคุณเนี่ยถือว่าทำตั้งแต่ต้นน้ำต้นทางถูกไหมนะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปทำเขียงหมูนะก็ไม่ได้ไปฆ่าตัดครับเอาแค่เนี้ยระยะยืนระยะยาวผมยืนยันว่าดีเพียงแต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยย่าง31ไม่ค่อยดีถูกไหมช่วงปีที่แล้วผลประกอบการไม่ดีเลยนะครับหรือมีปัญหาในแง่ของการเลี้ยงดูสุกรก็ว่ากันไปแต่ว่าพอเข้าย่างปี59เนี่ยหลังว่าเกิดไปแล้วปรับตัวดีขึ้นนะครับฉะนั้นในระยะยาวทำเหมือนเดิมแต่จะเตือนอย่างนี้หลัง20กุมภาปี60คุณอาจจะประสบสภาวะที่ใกล้เคียงกับช่วงปีที่แล้วนะจะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาแต่ว่าคงไม่ได้หนักเท่าช่วงปีก่อนหรอกแต่เอาเป็นว่าก็อย่าได้ประมาทนะแต่พ้นย่าง60ไปแล้วดีขึ้นเกณฑ์ความรักดวงนี้ไม่ค่อยขอโทษนะตอนนี้สถานภาพเป็นยังไงครับก็ปานกลางครับไม่มีอะไรมากครับไม่ใช่ฮะหมายถึงเรื่องคู่อ่ะสถานะแต่งงานหรือยังฮะยังไม่แต่งครับเกณฑ์เรื่องคู่ของคุณเนี่ยนะปัตตนิโยงมรณะนะครับมรณะแปลว่าแยกจากนะคบหากับใคร1มีคู่ยากก็ได้2คบหากับใครก็มักจะมีปัญหาต้องแยกย้ายเลิกรานะครับแต่หลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับ
เตือนเรื่องงานกุมภาหน้านะหลังวันเกิดเนี่ยเตือนเรื่องงานแต่เรื่องของหัวใจมีโอกาสลงตัวอย่างจริงจังนะครับมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ถ้าเขาสูงวัยกว่าคุณพอสมควร 6-7 ปีหรือมีตำหนิหรือมีเชื้อสายต่างประเทศและหรือสุดท้ายคบหากันแบบมีระยะห่างไม่ได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดกันเหมือนคนรักปกติถ้าเข้าเงื่อนไขที่ว่านี้1ใน4ข้อนี้จะทำให้สมหวังได้มากขึ้นคบหากันได้ยาวขึ้นครับนะหลังวันเกิดไปแล้วมีโอกาสลงตัวอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวแต่ตอนนี้ก็ติดขัดแล้วครับอะไรนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกครับก็พื้นไม่แข็งแรงอย่างที่เตือนแต่หลังวันเกิดไปแล้วถ้าโสดจะได้เจอถ้ามีคู่อยู่แล้วหลังวันเกิดไปแล้วความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นคือปีนี้ต้องบอกว่าคนรักเขาแข็งกับคุณเป็นเดทพูดอะไรเขาไม่ค่อยฟังครับเขาไม่ค่อยฟังอยู่แล้วครับนะแต่เอาเป็นว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยจะดีขึ้นนะหรือถ้าแม้ว่าถ้าเป็น worst case จริงๆถ้ามีปัญหามากมายอะไรเงี้ยอย่างน้อยคุณก็ได้เจอคนที่ถูกใจครับครับจ้ะมากครับจ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับต่อกันที่ SMS เลยนะคะเจ้าของ SMS เกิด10วันพุธที่19พฤษภาคม2514เวลาเกิด 6:00 นเช้าค่ะการเงินโชคลาภสุขภาพค่ะ 6:00 นเช้าก็เป็นพุธกลางวันนะครับเงินโชคเสียงโชคซื้อติดไว้ไม่ว่ากันนะครับสุขภาพปีนี้ระวังพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะครับไขข้อกระดูกหรือแม้กระทั่งจะบริโภคอะไรต้องสะอาดนะครับระวังท้องไส้หน่อยแล้วก็ฝากระวังอุบัติเหตุไปทำฟันขูดหินปูนซะส่วนในเรื่องของการเงินเป็นห่วงจริงๆคือย่าง47นะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด23สิงหาคม2533ค่ะเวลาเกิด 16:59 นวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับ16นาฬิกา59นาทีกทม.ลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับก็ของคุณเนี่ยงานที่ถูกฉลกถ้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพถือว่าดีนะครับถึงจะไม่หวือหวานะแต่ก็จะไปได้เรื่อยๆพวกสมุนไพรยานะครับเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องสังขพันธ์นวดแผนโบราณพวกนี้ก็ได้และอีกกลุ่มหนึ่งนะครับถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของการเย็บปักถักร้อยเน้นงานซ่อมเน้นงานแก้ไขก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้แต่ปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุอีกหนึ่งท่านให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจินดา นะคะ5มิถุนายน2509ค่ะเวลาเกิด 10:00 นตรงวันอาทิตย์ทำบุญอะไรเสริมดีคะปีนี้บริจาคทุนการศึกษานะมากน้อยตามกำลังขอให้ทำสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังด้วยนะครับลัคนาราศีอะไรปทุมธานีโมก็เป็นคนมาทิศถูกต้องนะลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์สิงห์ก็อย่าชะล่าใจอย่าประมาทช่วงขวบปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่ดีมากๆปีหนึ่งสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับโดยเฉพาะหลังวันที่7สิงหาไปแล้วเนี่ยพระรหัสจะย้ายออกจากราศีเกิดประกอบกับช่วงนี้พระราหูซึ่งเป็นบาปประเคาะก็คุมลัคนาอยู่ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิด18กันยายน2531นะคะเวลาเกิด 7:24 นาทีวันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดกรุงเทพค่ะ 7:24 นาทีนะครับวันอาทิตย์กทม.ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับกันอย่างที่เรียนว่าปีนี้ก็เป็นปีที่ชีวิตจะค่อยๆ คลี่คลายหรือก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับเหตุผลคือดาวร้ายๆย้ายออกหมดแล้วเดี๋ยวรอให้พระรหัสเข้ามาทับดวงชะตาในช่วงหลังวันที่7สิงหาไปแล้วประกอบกับพื้นชะตาดาวอาทิตย์กุมลัคชีวิตคุณได้องค์เกณฑ์นะครับเป็นนระเกณฑ์นะฉะนั้นในภาพรวมผมถือว่าดีนะใช้ได้ค้าขายอะไรดีดาวพุธในดวงสวยที่สุดซื้อมาขายไปการเป็นคนกลางในหน้านะครับหรือว่าลักษณะประกอบอาชีพเป็นพวกพนักงานขาย
นะมืออาชีพถือว่าดีโปรเคียวเมนต์ก็ได้พวกมาร์เก็ตติ้งก็ได้ถ้าลงทุนธุรกิจถ้ามีความรู้ในเรื่องของพวกอุปกรณ์สื่อสารผมเชียร์ถ้ารู้หรือว่าสนใจในเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานก็ถือว่าเด็ด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุภิศรานะคะ5กันยายน2513ค่ะเวลาเกิดประมาณบ่าย3ถึงบ่าย4วันเสาร์ถามเรื่องของความรักปัจจุบันเนี่ยแหละค่ะอุตสาหะนะครับคืออย่างนี้ของคุณเนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมาถ้ามีคู่อยู่ในช่วงอายุย่าง45เนี่ยกาลกิณีมันสัมพันธ์ถึงก็ไม่ค่อยดีนะครับหรือคนรักป่วยก็ได้แต่พอเข้าย่าง46ไปแล้วเนี่ยเบาลงแต่คำว่าอุตสาหะบางทีอยู่แล้วก็ร้อนนะครับทุกข์กลับไม่ได้ไปไม่ถึงก็ใช่ในทางกลับกันถ้ายังโสดปีนี้ปีจรผมไม่เชียร์นะถ้ามีใครใหม่ๆเข้ามาแต่ถ้ามีคู่แล้วฝากระวังเรื่องของคำพูดให้ผ่านย่าง47ไปก็คือพ้นเนี่ยนะครับตอนนี้ย่าง46นะครับเข้าย่าง47เนี่ยอีกไม่กี่เดือนเนี่ยจะเข้าย่าง47ไปแล้วก็จะเบาลงนะถือว่ายังมีความเหนียวแน่นดีถ้าพ้นช่วงนี้ไปได้ครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดเอาให้ชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ส่งมาที่422 1606ประกันสักครู่ค่ะ